รพระเจาพิวดาในเช้าวันนี้ขอให้ถ้อยคำของโปรองการเปิดเผยผ่านพระชนะของโปรองเป็นความจริงที่มาถึงชีวิตเราทั้งหลายให้เรามาถึงจุดของความเข้าใจมากขึ้นของชีวิตที่นำเนินอยู่ในโลกนี้พระชนะของพระเจ้านั้นเป็นดาบสองคมแทงตะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อในกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วย เขาอวยพรให้ความจริงของพระเจ้าในวันนี้นำมาซึ่งสิ่งที่ปิดบังตาใจของเราหรือปิดบังศักยภาพของเราหรือปิดบังหลายสิ่งที่ปรงใส่ไว้ในเราที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาขอให้สิ่งเหล่านั้นได้ถูกปลดปล่อยทุกทลวงออกมาผ่านความจริงของพระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติความชนะของพระองค์ในเช้าวันนีน้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนในเช้าวันนี้นั้นเราจะมีการได้ฟังในสิ่งหนึ่งด้วยกันครับจะให้หัวข้อว่าจงบริหารจัดการโลกของพระเจ้า มีคำพูดหนึ่งที่กล่าวเลยครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มันเกี่ยวข้องอยู่แล้วในภาพรวมทั้งหมดในสิ่งที่ได้กล่าวว่าความเชื่อของคุณแข็งแกร่งเพียงใดขึ้นอยู่กับวิกฤตที่คุณรอดมาได้พี่น้องดู้ไหมว่าคนเราเวลาเจอปัญหาเนี่บางคนเนี่ยไม่รอดก็คือตายเพราะปัญหาแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราผ่านปัญหามาได้เราจะแข็งแข็งขึ้นนั้นชีวิตของเราเช่นเดกันว่า หลายครั้งปัญหาไป็เปื่มน้ำหนักที่โถมทับลงมาแต่พี่น้องไม่ว่าคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือนักกล้ามเขาต้องยกน้ำหนักนั้นปกติไม่มีใครอยากยกน้ำหนักไม่มีใครอยากไปถือของหนักๆโดยที่มันไม่จําเป็นแต่สิ่งที่หนักหน่วงหลายครั้งมันกลับสร้างกล้ามเนื้อยิ่งวันนั้นสักเท่าไหร่ปัญหาหลายครั้งเป็นเหมือนน้ำหนักที่สร้างกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญ,ญาณได้สร้างชีวิตของเราให้มีความจำเริญได้เติบโตขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้หลายครั <apps> ้งเนี่ยมนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์เพียงคิดว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อรับประพอแม้เรามารู้จักกับพระเจ้าพอเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็เพียงแค่มารับประพรแล้วเราก็กลับไปและวันไหนเราไม่ได้พระพรเราก็ผิดหวังมนุษย์เลยมีมุมมองไม่ได้มีมุมมองเข้าใจอย่างที่พระเจ้าสร้างเรามาจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้เรามีส่วนบริหารจัดการโลกนี้ด้วย และคําสั่งการบริหารจัดการนั้นเป็นมาจากพระเจ้าข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้ว่าการงานใดที่ปราดจากการบริหารจัดการก็คือความล้มเหลวดังนั้นการบริหารที่ล้มเหลวก็คือการไม่บริหารในเมื่อไหรก็ตามที่ชืตของเราลเราไม่บริหารตัวเองคริสักรที่ไม่บริหารคริสตจักรคริสัจัก็ไม่สามารถเติบโตจำเริญเติบโตได้องค์กรใดก็ตามที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีองค์กรนั้นจะพังทลายที่สุดและไม่มีทางประสบความสําเร็จ จริงๆแล้วพระเจ้าสร้างเรามาทุกคนเป็นนักบริหารจัดการโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็าตามพี่น้องสังเกตใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาเราก็บริหารแล้วว่าเราจะตื่นกี่โมงเราจะนอนกี่ทุ่มเราก็บริหารตัวเองแล้วก็คือว่าเราจะอาบน้ําแต่งตัวให้เสร็จภายในกี่นาทีเราจะทานอาหารเช้ากี่โมงเราจะออกจากบ้านกี่โมง เราจะไปส่งลูกไปโรงเรียนกี่โมงเพื่อกลับมาให้ทันที่ทำงานเราจะใช้เส้นทางไหนดีที่รถไม่ติดเราจะเติมน้ำมันวันไหนเราจะเติมปั๊มไหนนี่มันเป็นมุมมองของการบริหารจัดการทั้งสิน้นและเมื่อเราไปถึงออฟฟิศงานแรกที่เราจะทำเราจะทำงานอะไรเราจะเคลียร์งานก่อนสางงานก่อนหรือเราจะเริ่มงานบางอย่างที่เป็นงานจ้องใช้สมองหรือการครีเอทีฟตอนเที่ยงเราจะทานอะไรดี ตอนเทีย่ยงเราจะนั่งทานที่โต๊ะเราหรือเราจะเดินออกไปทานที่นอกออฟฟิศเห็นไหมครับหรือเราจะสั่งแก๊บมาคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องของมุมมองของการจัดการทั้งสิ้นเลยถ้าถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงเราต้องบริหารเลยพรุ่งนี้จะทํากับข้าว,าวกี่อย่างดีเราจะไปจ่ายตลาดตอนไหนใช่ไหมครับในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าเราเป็นใครก็ตาม เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ใน DNA ของมนุษย์ตั้งแต่คู่แรกของโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างมานั้น,น,นเรารู้ไหมว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ชะลอการส่งฝนมาแปลกมากเลยพระเจ้ายังไม่ได้ฝนตกนะในตอนเริ่มต้นของการทรงสร้างนะั้นพระองค์ยังไม่ต้องการให้ต้นไม้เนี่ยรับการลดน้ํา พราะพรองค์ไม่ต้องการให้ต้นไม้เติบโตก่อนที่พระองค์จะสร้างใครบางคนในพระฉายของพระองค์เพื่อดูแลสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นเรารู้ได้อย่างไรเนี่ยบทที่2องของหนังสือโผมการนี้ได้กล่าวชัดเจนเลยผลมการบทที่2ข้อที่4และข้อที่5บอกว่าลำดับเรื่องการเดนเลมิสสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินมีดังนี้ ในวันที่พระยาเวพระเจ้าทรงเดินมิตรสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์เมื่อยังไม่มีต้นไม้ตามทุ่งบนผืนบนแผ่นดินและพืชตามทุ่งก็ยังไม่งอกขึ้นเลยเพราะพระยาเวพระเจ้ายังไม่ได้ทรงให้ฝนตกบนแผ่นดินทั้งยังไม่มีมนุษย์เพาะปลูกบนดินเห็นไหมครับพระเจ้ายังไม่ยอมให้สิ่งต่างๆงอกเงยขึ้นมาเพราะนะ <c oughs> เพราะพองค์ยังไม่ส่งฝนไงถ้าง,งอกขึ้นมาก็ตายสิครับเพราะต้นไม้ต้องการน้ํา และแม้ต้นไม้เติบโตแต่ไม่มีใครรดน้ำมันถ้าฝนไม่ตกมันก็ต้องมีคนรดน้ำเพราะว่ายังไม่มีมนุษย์นั้นเพาะปลูกบนดินนั้นในตอนแรกพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้สิ่งใดเติบโตบนแผ่นดินเพราะยังไม่มีใครทำงานบนผืนแผ่นดินพระคมภีชิงกิงเจมันแปลคำว่างานคือไถพรวนนั้นมาพูดได้ว่ายังไม่มีใครถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลูกพืชไถพรวนดิน และพระเจ้าไม่ต้องการให้พืชเติบโตโดยไม่ได้รับการดูแลกล่าวง่ายๆคือว่ายังไม่มีใครดูแลจัดการสวนของพระเจ้านั่นในความเป็นจริงคำภาษายิบรูโบราณที่แปลว่าทางานและไถ่ลวนคือคำว่าอาเบตและความหมายพื้นฐานอย่างหนึ่งของคำนี้คือรับใช้และทำให้ใครหรือบางสิ่งรับใช้คือไกลในหนึ่งความหมายก็คือว่าการจัดการนั่นเอง นั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยที่พระเจ้าไม่ยอมไม่สิ่งใดเติบโตบนโลกนี้ในตอนแรกของการทรงสร้างเพราะยังไม่มีผู้จัดการจากนั้นพระองค์จึงสร้างผู้จัดการคนแรกของโลกขึ้นมาคืออาดัมนั่นแั้นหลักการของพระเจ้าคือว่าถ้าเราดูหลักการตรงนี้นะเป็นหลักการหรือว่า principle ก็คือหลักการสากลเลยไม่มีงานโดยไม่มีความรับผิดชอบ นั้นเมื่อ,อไหรก็ตามที่มีงานก็ต้องมีความรับผิดชอบจะไม่มีการสร้างงานโดยที่ไม่สร้างคนรับผิดชอบเปรียบจะเหมือนการจ้างจ้างงานพี่น้องเห็นไหมครับที่ที่บริษัทต่างๆเปิดตําแหน่งต่างๆเข้ามาในบริษัทเนีย่ยเช่นตําแหน่งนั้นต้องการมาเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดต้องการเจ้าหน้าที่บุคคลต่างๆนี้นั้นคําว่าบริหารบุคคลก็คือว่าเกี่ยวกับการบริหารคนต้องการหนึ่งคน มันมีงานอยู่แล้วต้องการคนมีรับผิดชอบต้องการเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดก็คือว่าอยู่เข้ามาและอยู่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นถูกกระจายออกไปเป็นที่รู้จักหรือขายของได้นั้นงานการทํางานนั้นเป็นแผนการหนึ่งของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์มาและปรุงได้มอบหมายงานงานกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ พี่น้องสังเกตไหมว่าเมื่อ,อไรก็ตามเวลาคนกเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีอะไรทําเลยในะชีวิตเขจะว่างเปล่ามากเลยมันเคว้งมากเลยนะครับเวลาคนที่เคยทํางานนะพอวันรุ่งขึ้นนะเป็นวันที่ไม่ต้องไปทํางานแล้วเนี่ยก็มีความูสึก่ใทำไมชีวิตมัน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 หายอะไรมันหายเลมันขาดหายไปเลยไหมครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างสร้างเรามานั้นนี่คือผลว่าบางคนกเกษียณแล้วจึงต้องพยายามไปหางานงานบางอย่างเพิ่มไงแน่นอนเลยเพื่อปรับให้เข้ากับ อา,อายุที่มากขึ้นของเขาแล้วก็ตามแต่ว่า <c oughs> เขาเขา,เขา,เขายังมีงานบางอย่างที่ทําอยู่นั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์เนี่ยเมื่อพระพี่บอกพระองค์ระบายลมปราณของพระองค์เองเข้าไปในตัวเขาและพระองค์ก็ตรัสกับอาดัมและอาดัมก็เริ่มมีสัมพัธภาพในการพูดคุยกับพระเจ้าพระพี่บอกว่าพระเจ้าก็เสร็จมาทุกตอนเย็นเลยใช่ไหมครับเพื่อมาพูดคุยกับอาดัมอาวากบัดน,นี้นั้นพระเจ้าก็ทรงสามารถลดนะ้ําบนแผ่นดินโลกได้แล้ว และทําให้พืชและพืชพันธ์ต่างๆที่พระองค์สร้างมานั้นจาเริญเติบโตได้แล้วนั้นพระองค์ก็สร้างสวนที่สวยงามเต็ไมไปด้วยพืชและต้นไม้และเรียกสวนแห่งนั้นว่าเอเดนอย่างที่เราฟังไปได้ในค่ายและพระเจ้าก็วางอาดัมอาวาอยู่ในนั้นให้ดูแล,แลและรักษาสวนนี่แหละและพระองค์บอกว่าจงดูแลสวนนี้ในพระธรรมกามบทที่สองข้อสินั้นพระยาเวพระเจ้าทรงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทําและดูแลสวน และพระองค์ก็มอบหมายให้อาดัมตั้งชื่อสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับก็คือให้มนุษย์ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่เลยในการบริหารจัดการและพระเจ้าก็สรงอวยพรนะครับและก็พระเจ้าก็สร้างและก็พระเจ้าก็เรียกว่าสร้างผู้หญิงก็คืออาวามาเป็นคู่อุปถัมภ์ให้กับอาดัมนั้นทุกอย่างในการทรงสร้างนั้นสม,สมบูรณ์แบบนั้นเราจึงต้องมาถึงจุดของความเข้าใจว่าเราทุกคนเนี่ย เป็นผู้จัดการโลกเช่นเดียวกับอาดัมดังนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมมาพระเจ้าให้อาดัมจัดการบริหารโลกของการทรงสร้างเราคือเชื้อสายของอาดัมดังนั้น,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 นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในดีเอ็นเอของอาดัมก็คือดีเอ็นเอของเราในเวลานี้ได้เช่นเดียวกันปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีบและข้อยี่พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบคลองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดและพระเจ้าตระวานดูนี่เราให้ธัญ,ญพืชที่มีมเมล็ดชนิดนะครับทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นพื้นแผ่นดินและต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีมเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าข้อที่30บอกว่าฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลือ้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดิน คือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนะั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นนั้นเมื่อมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์และพระเจ้าให้มเมล็ดพันธุ์ที่มันมีความเติบโตและมนุษย์ก็เรียนรู้ที่ทําให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตและกลายมาเป็นสิ่งที่บํารุงเลี้ยงชีวิตของมนุษย์นั่นพระเจ้าไม่ได้มาให้ให้พืชแต่ละวันแต่ละวันกับมนุษย์แต่พระเจ้าสร้างพืชมาและพระเจ้าสักศักยภาพของพืชที่จะมีความจำเริญได้เติบโต น,น,นั้นการครอบครองที่พมพีในผลการบทที่หนึ่งก็ยี่แปลว่าให้ครอบครองมีอำนาจเหนือนั้นการครอบครองไม่ได้จบสิ้นแค่ที่อาดำและเอวานะแต่ไปถึงลูกหลานและพงพันุ์ของเขาและไปสู่มนุษยชาติทุกคนในโลกนี้ไงนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะั้นแรงบันดาลใจของพระเจ้าเอผลหนึ่งที่โปร่งสร้างมนุษย์ขึ้นมาคือเพื่อการบริหารจัดการ พระองค์ไม่ใช่เพื่อสร้างมนุษย์มาเพียงแค่มีความสัมพันธ์และนั่งคุยกับพระเจ้าทั้งวันไม่พระเจ้ามาหามนุษย์ในเวลาตอนเย็นไม่ได้มาหาทั้งวันมานั่งคุยจิบกาแฟกันทั้งวันเลยในสวนเลยไม่นะมนุษย์ตอนตื่นเชา้าขึ้นมาเสร็จก็หลังจากรับประทานทุกอย่างแล้วก็ไปทําดูแลรักษาสวนอะ่รพอตอนเย็นแล้วเป็นเวลาที่พักผ่อนแล้วพระเจ้ามาแล้วจดว้อ้ไหมครับอย่างชัดเจนเลย นั้นเพื่อการบริหารจัดการเราสามารถกล่าวอ้างถึงคำเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนคำสั่งของการบริหารจัดการของปรุงนั้นการบริหารจัดการมันคืออะไรอ่ะการบริหารแน่นอนเลยมันเป็นการวางแผนมันเป็นการควบคุมกำกัดมันเป็นการดำเนินการมันเป็นการจัดการทรัพยากรมันเป็นการทําให้เกิดผลเพิ่มพูนตามเป้าหมาย นั้นาสามารถสุดว่าการบริหารจัดการจึงหมายถึงกระบวนการในการวางแผนการควบคุมการดําเนินง,งานเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่กําหนดไว้ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆังนั้นท่านในปัจจุบันนี้ไม่ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเรื่องเงินทุนเรื่องเวลาเรื่องวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสภาพแวดล้อม ถ้าปัจจุบันนี้ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือหน่วยงานองค์กรหรือองค์การต่างๆก็ตามนั้น,นหลักการบริหารจัดการเป็นหลักการของพระคัมภีร์เพราะว่าพระเจ้าให้หลักการนี้ตั้งแต่ที่สวนเอเดนแล้วและมนุษย์ที่พัฒนามาจะเป็นหลักสูตร m b a หลักสูตรการบริหารต่างๆเลยอย่างต่างเหล่านี้นะครับมีคณะเลยคณะบริหารจัด,จดการมันก็เป็นหลักการที่มาจากพระวจนะของพระเจ้า ในหนึ่งกรินโทได้พูดชัดบอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รักขาคำว่ารักขานี่คือการบริหารจัดการบางฉบับแปลว่าผู้รับมอบสันทัดน,นั้นเราไม่ใช่เพียงแค่เป็นคนที่บริหารจัดการแค่กายภาพของโลกนี้เหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้านะแต่พระเจ้าให้เราเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ามันมากกว่าแค่สิ่งที่เห็นด้วยตาในโลกนี้ นั่นนั่นคนที่จะสามารถบริหารจัดการสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าก็คือคนของพระเจ้าลูกของพระเจ้าคนที่รู้จักกับพระเจ้าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่สามารถบริหารสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเงินมันไม่ใช่แค่ธุรกิจอ่ะมันไม่ใช่แค่การบริหารสินค้ามันไม่ใช่แค่การบริหารการขายรถยนต์มันไม่ไม่ใช่แค่การบริหารการขายเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนี้หนึ่งก็เรื่องทบทที่สี่ข้อที่สองบอกว่าฝ่ายผู้รักษาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน นั่นเราเห็นชัดใช่ไหมครับว่าในมัทธิวบทที่25นี่ในคำอุปมาเรื่องบ่าวที่รับมอบตะลันเนี่ยนั้นพระเจ้ากําลังสอนว่าเมื่อพระเจ้าใส่อะไรไว้ในมือของเราเนี่ยเราบริหารจัดการมันอย่างไรให้เกิดผลมากขึ้นพระเจ้าไม่เคยให้เราแล้วก็บเก็บไว้แล้วก็ฝังดินไว้นั้นนั้นคำเหล่านี้นั้นสะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของพระเจ้าซึ่งแสดงเห็นว่า จุดประสงค์ดั้งเดิมของปรงสำหรับดาวเคราะห์ที่โร่เราเราเรียกว่าโลกนี้เนี่ยมันจุดประสงค์ของพระเจ้ามันมีทั้งเรียบง่ายและมันมีความซับซ้อนในเวลาเดียวกันเรียบง่ายคือเรียบง่ายคือในแง่ที่โปรงต้องการสถาปนาอาณาจักรของปรงให้ให้มาว่าอยู่ปกครองเหนือโลกนี้อาณาจักรของพระเจ้าเดเหมือนว่าสวรรค์นเนี่ยมาอยู่ท่ามกลางโลกนี้ แม้เรียบง่ายก็ยังมีแนวการบริหารจัดการโลกนี้มากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพี่น้องดูว่าประเทศไหนที่มีความจเจริญรุ่งเรืองหรือมีความก้าวหน้าไม่ว่าในทางสังคมหรือเศรษฐกิจถ้าพี่น้องไปด,ดูมันต้องมีคนที่บริหารจัดการมีมือบริหารจัดการที่เก่งมากที่สามารถบริหารประเทศได้มีความรุ่งเรืองในด้านต่างๆได้อย่างดีนั้นถ้าเราดูเห็นสาขาบริาการบริหารจัดการ ก็ไม่ยาไปดูว่ามันมีรูปแบบบริหารสาขาจัดการในโลกนี้ที่เขาแบ่งถ้าเราเห็นหมวดใหญ่ๆเช่นการบริหารจัดการทั่วไปนะครับการวางแผนการควบคุมทรัพยากรในต่างๆเหล่านี้นั้นแน่นอนเลยว่าคนที่จะขับเคลื่อนองค์กรคนที่ขับเคลื่อนัองค์กรฝ่ายธรรมชาติและองค์กรในฝ่ายวิญญาณต้องเข้าใจหลักการบริหารทั่วไปต้องสามารถเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่จัดการบริหารทรัพยากรต่างๆได้อย่างดีหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ังนั้นการบริหารคนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและสําคัญมากกว่าเพียงแค่บริหารวัตถุดังนั้นการพัฒนาการสร้างบุคลากรต่างๆคึ้นจักรก็ต้องการสิ่งนี้เราเราต้องการการบริหารนะครับทรัพยากรเราต้องการการบริหารบุคลากรบุคคลที่จะถูกเสริมสร้างนะครับมีคุณภาพไม่ว่าถูกพัฒนาด้านของประธานหรือสิ่งต่างๆหรือในโลกปัจจุบันนี้เช่นการบริหารการตลาดถูกต้องไหมครับ การบริหารด้านการเงินการบริหารการผลิตและปฏิบัติการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศาการบริหารโครงการต่างๆโปรเจกต์ต่างๆการบริหารเชิงกลยุทธ์การวางแผนว่ากลายุทธ์แบบไหนนะครับวิธีแบบไหนที่มีผลต่อความสําเร็จในระยะยาวนี่คือการบริหารเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารคุณภาพไม่ใช่มีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพหรือคฤดสจักรมีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่รากต่างๆเหล่านี้คือหลักที่โลกนี้เอาไปใช้แต่หลายครั้งคริตจักรไม่ได้เข้าใจจริงๆคริตจักรสนใจแต่ในเรื่องโลกของฝ่ายวิญญาณการบริหารความเสี่ยงนี่ก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีการสอนโดยซ้ำไปการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจในองค์กรหรือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดการระบบโลจิสติก วงสู้ประธานขององค์กรต่างๆหรือการบริหารนวัตกรรมมันมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับแม้ว่าเป็น e ีวีเดี๋ยวนี้มีการผสม e ีวีเข้ามากับในในในระบบของน้ำมันอะไรต่างๆแล้วก็แล้วก็ไปขับเคลื่อนเห็นไหมครับมันจะมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งในแวดวงการการทหารทั้งแวดวงทางเศรษฐกิจทั้งแวดวงในสินค้า อุปโภคบริโภคต่างๆเมื่อก่อนถ้าเราจะทําอาหารถ้าเราจะนึง่งเราก็ต้องหาหม้อนึ่งแต่เดี๋ยวได้หลายอย่างบางครั้งมันอยู่แค่ในหม้อเดียวมันทําได้เกิดทั้งหมดเลยทั้งนงึ่งทั้งทอดทั้งอุ่นทุกอย่างเลยอยู่ในแบบนั้นนั่นแสดงว่านี่คือความเจริญก้าวหน้าเมื่อเราเข้าใจในสิ่งนี้เราจะสามารถรู้ว่าเราจะเป็นคนที่บริหารจัดการไม่ว่าตัวเราเองหรือบรินันจัดการสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายหรือเมื่อเรา ทำงานในบริษัทหรือว่าทํางานในหน่วยงานองค์กรได้กรับเราจะบริหารจัดการอย่างไรถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดผลในการเพิ่มพูนนั้น,น,นตั้งแต่ในพระกัมภีร์เดิมเนี่ยคนของพระเจ้าเนี่ยมีส่วนในการบริหารจัดการโลกนี้อยู่แล้วและคนของพระเจ้ามีส่วนบริหารจัดการท่ามกลางสังคมที่ไม่มีพระเจ้าด้วยนะพี่น้องจําได้ไหมครับพระเจ้าเพิ่งเทศนาเรื่องเตาหลอมในพระสิตไปนะครับพระสิตในเตาหลอม ได้พูดถึงชักลาเมชัตเอเบตเอโกสามท่านนี้เนี่ยหมายความว่าเขาเป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้นำม,มนทนบาบิโลนเป็นผู้บริหารอาณาจักรบาบิโลนด้วยนะดังนั้นเขาร่วมกับดาเนียนดาดาเนียนอยู่ในราชสำนักแต่ว่าคนเหล่านี้บริหารนะครับในในพื้นที่รอบนอกถ้าพูด,ดง่ายๆเห็นไหมว่าคนของพระเจ้ามีทัศษะกรารบ,บริหารจัดแจงจัดการ น,น,นั้นเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าอยากให้คนของพระองค์สามารถเป็นพรแล้วอยู่ที่ไหนเราสามารถบริหารจัดการได้ดีด้วยปัญญาที่เป็นมาจากพระเจ้านั่นคือในแง่ของฝ่ายธรรมชาติที่มันเรียบง่ายถูกต้องไหมครับที่มันใช้แค่สมองใช้แค่การฝึกฝนใช้แค่การเรียนรู้และทักษะของเราและมันมีอีกแง,ง่หนึ่งก็คือแง่ของความซับซ้อนในแง่ที่พระองค์ต้องการสร้างชีวิตที่สมบูรณ์และมีความละเอียดซับซ้อนมาก จนการบริหารจัดการสิ่งต่างเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายได้นังนั้นแต่ถึงนนั้นก็ตามพระเจ้าก็ได้มอบหมายความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงให้กับสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์ที่สามารถทําผิดพลาดได้ง่ายพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าไว้วางใจมนุษย์มากเลยตั้งแต่การทรงสร้างพระเจ้ารู้ไหมว่าอาดัมจะพลาดพระเจ้ารู้ไหมว่าอาดัมจะไม่เชื่อฟังก็องรู้เป็นไปไม่ได้ที่ลงไม่อยู่รู้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัพปยารู้ทุกสิ่งนั่นคือพระองค์จึงอาหารทางออกไว้ล่วงหน้าเลยถูกต้องไหมครับ ทางออกจนถึงพระเยซูเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนั้นมันมีคำคำเผยชนะตั้งชัดเจนเลยที่ว่าว่าหัวมารจะถูกทำให้แหลกนั่นก็คือคำเผยชนะที่เล็งถึงพระเยซูก่อนพระเยซูจะมาด้วยซ้ำไปนั่นก็คือมนุษย์เนี่ยผิดพลาดคือพลาดเลยพลาดตั้งแต่ที่สวนเอเดนแหละพลาดตั้งแต่ที่พระเจ้ามอบหมายแล้วในสวนอยู่ไม่นานเนี่ยแต่พระเจ้าก็ยังให้โอกาสมนุษย์นะ และปรงหาทางออกและช่วยเหลือมนุษย์ในทุกวิถีทางเลยดังนั้นเมื่ออาดามาวาไม่เชื่อฟังพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าพระองค์ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงความตั้งใจพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคําสั่งของการบริหารจัดการโลกนี้พระองค์แต่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่คําสั่งจะต้องปฏิบัติและเรารับเงื่อนไขนั้นมาและเราก็ยังรับคําสั่งนั้นมาด้วยนั้นหลายศตวรรษผ่านมาเนี่ย ผู้คนหลายพันล้านคนอาศัยอยู่บนโลกนี้แต่ว่ามีเพียงเศษเสี้ยวน้อยนิดของพวกเขาดังนั้นที่ยังพอรู้เกี่ยวกับเจตนาเดิมของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยสัญชาตญาณเพราะว่าอย่างที่พระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าใส่ DNA ของการบริหารจัดการไว้ นั้นนั้นพวกเขาถูกเมื่อพวกเขาถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าพร,ระเจ้าเป็นนักบริหารนะพระเจ้าเป็นนักวางแผนนะวางแผนตั้งแต่อันตั้งแต่อดีตจนถึงนิลันดอนเลยถูกไหมวางแผนไปยเยซูล่วงหน้ามากจริงๆเลยวางแผนการไถ่บาปมนุษย์เนี่ยที่จะกลับไปหาพระองค์เนี่ยนั้นเพราะว่าพวกเขาถูกสร้างตามมนุษย์เนี่ยถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าพวกเขาจึงรู้ว่าพวกเขาควรจัดการบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องได้อย่างไรแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ย ส่วนใหญ่ไม่อยู่รู้ว่าใครคือผู้สร้างเพราะว่าเมื่อมนุษย์ทําบาปมนุษย์เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามนุษย์ถูกตัดขาดจากสัมมาาษกับพระเจ้ามนุษย์ถูกตัดขาดจากการเปิดเผยสาแดงของพระเจ้ามนุษย์ถูกตัดขาดจากหลักการที่จําเป็นและสําคัญที่เขาจะใช้ในการเนินชีวิตและใช้ในการทํางานของเขาดังนั้นมนุษย์จึงต้องเผชิญกับความท้าทายไม่รู้จบต่อการอยู่รอดและความสุขของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาส่วนใหญ่จึงไม่รู้ว่าแรงผลักดันในการเป็นผู้หลเนัดการนี้เนี่ยเป็นมาจากพระเจ้ามันยังมีบางอย่างที่มันถูกกระตุ้น,นแต่เขาไม่รู้ว่าทําไมเราเรา,เราอยากทําให้มันดีขึ้นนี่ทำไมเราอยากพัฒนาสิ่งนี้นและพระองค์ยังต้องการให้พวกเขานําการบริหารจัดการอาณาจักรของพระองค์มาสู่โลกที่พวกเขาอยู่ด้วยดังนั้นเราจะจัดการโลกนี้ได้ดีเท่าที่เรารู้จักกับพระเจ้า S <S พ็ไม่เชื่อว่าไม่มีใครจะบริหารโลกนี้ได้ดีถ้าคนนั้นไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะว่าโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างและคนที่จะสามารถรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไรก็ต้องได้ยินที่พระเจ้าบอกกับเขาว่าปัญหามันคืออะไรพกลงรู้ดีว่าถ้ามันมีทรายหรือสัญญาณบางอย่างแบบนี้ขึ้นเช่ <S <S นหม้อหุงข้าวกดปุ่มแล้วไฟมันขึ้นแต่หม้อมันไ,ไม่ร้อนแน่นอนเลย เราก็ต้องไปหาคนที่สร้างหมอ้อทําไมอ่ะมันมีปัญหาเลยปัจจุบันนี้มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมก็ไอ้ชิปตัวไหนมันเสียหรือว่ากลไกตัวไหนมันเสียนะที่มันไฟมันเข้านะแตนะ่มันไม่ร้อนอ่ะหรือว่า <c oughs> หรือว่าตัวทําความร้อนมันขาดนี่ยนเอก่นะ้นนั่นเราไม่มีทางรู้หลักการเช่นเดียวกันในสิ่งต่างๆครับจะ,ะบอกว่า คนที่มารู้จักกับพระเจ้าและท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆเดินกับพระเจ้าจริงๆนะท่านเป็นคนที่มีปัญญามากที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้พี่น้องรู้ไหมนั้นเวลาเจออะไรนะอย่าบอกว่าคิดไม่ออกใครบอกท่านคิดไม่ออกท่านท่านกำลังบอก,กตัวท่านเองแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าเจ้าคิดออกแต่เจ้ายังไม่คิดประเด็นปัญหาคือเราขี้เกียจจึงร้ไหมครับหลายครั้งเลยเราเกลียดค้านะ่ะ เราไม่อยากจะคิดอ่ะเราบอกพระเจ้าบอกมาบอกบอกจริงพระเจ้าบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ต้องบอกหรอกแค่คิดนิดหน่อยมันก็รู้แล้วใช่ไหมครับมันม,ม,มีพ่อแม่คนไหนที่ต้องบอกลูกทุกอย่างอะนั่นนั่นพ่อแม่ว่าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ฉลาดจะไปเราเล่นเกมกับลูกใช่ไหมครับบางทีเล่นเกมต่อเลโก้ต่ออะไรนะบางทีหรือว่าต่อจิกซอต่อจิกซอเนี่ยถ้าลูกบอกว่าไม่รู้ตรงไหนไม่ไม่อยากเล่น พ่อแม่ที่ดีคือไม่จะเอาลูกอนตรงนี้ต่อตรงนี้เดี๋ยวจับเอาเอาชิ้นส่วนของลูกไปใส่มันไม่ได้ช่วยลูกฉลาดขึ้นนั่นพ่อแม่ที่ดีก็ต้องถามว่าลูกลองมองดีๆดมองดีๆมันมองเดี๋ยวเห็นมันจะได้คําตอบแล้วลูกก็เริ่มคิดเริ่มบอกอเอออ๋อ,อมันไม่ยากนี่พ่อถูกต้องไหมหลายครั้งเวลาพี่น้องเจอปัญหาเนี่ยมันมีคําตอบอยู่นั้นแต่หลายครั้งเนี่ยท่านท่านท่านไม่รอคอยพระเจ้าและท่านมักจะตัดสินใจก่อนเนี่ยใช่ไหมครับ ังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราจะจัดการโลกนี้ได้ดีเท่าที่เรารู้จักกับพระเจ้าผู้บูรสร้างและย้อนกลับมา,ามนไม่แค่จัดการโลกเนี้เราก็จะจัดการชีวิตของเราได้ดีเท่าที่เรารู้จักพระเจ้าเช่นเดียวกันมันหลักการเดียวกันเลยชีวิตกับโลกนี้ถ้าพี่น้องยังจัดการชีตไม่ดีพี่น้องก็จัดการโลกนี้ไม่ได้พี่น้องจัดการโลกนี้ได้แต่จัดการชีตไม่ได้มันก็เ <s> <ce leme> จา้จาเจา้ากันเท่านั้นแหละนั้นแน่นอนโดยเฉพาะชีวิตของเราเนี่ย ถ้าเราเข้าใจกับพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ว่าการบริหารแนวความคิดของเราควรคิดอย่างไรในสิ่งต่างๆการตัดสินใจการเลือกการตัดสินใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำการบริหารจัดแจงเวลาของเราการทำงานของเราเวลาส่วนตัวของเราเวลากับครอบครัวการจัดการบริหารทรัพย์สินเงินทอง การบริหารเวลากับพระเจ้าการมีเวลากับพระเจ้าส่วนตัวการมีเวลาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการบริหารเวลาในการรับการเสริมสร้างมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการส่วนตัวไงนั้นนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าไม่อยากให้เราเติบโตและพระเจ้าให้เราเติบโตผ่านคสตจักรพระเจ้าเราเติบโตผ่านการรับการเสริมสร้าง พระเจ้าจึงให้ของประทานต่างๆที่เรียกว่า five for ministry ปัญกิจทั้ง5เพื่อเตรียมคสตจกเตรียมรากฐานที่อาจารย์ปโรกว่าเพื่อเตรียมทำมิกรชนให้เป็นผู้รับใช้นั้นแน่นอนเลยชั้นต่างๆจะเป็นชั้นเติบโตเสริมสร้างนั้นถ้าเราไม่ตรักเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่มีความเติบโตคือเราจัดก,การเองไม่ได้ไง เราไม่เคยเข้าชั้นเรียนเลยว่าเ,เป็นอย่างไรนะักฟังฟังเสียงพระเจ้าเป็นอย่างไรการอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยเป็นอย่างไรความจริงของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรจ้าะเจนะของพระเจ้าพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรนี่เกิดผลว่าทําไมคริสตจักรจึงมีค่ายทําไมคริสตจักรจะมีชั้นเรียนพระคัมภีร์ทำไมคริสตจักรจะมีสัมมนา,าต่างๆที่เป็นประโยชน์นั้นถ้าพี่น้องบริหารจัดการไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถรับอะไรได้เลยอะ่ะทั้งๆที่คนอื่นมีเวลาเหมือนกัน ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคนใช้24ชั่วโมงเหมือนกันไงน,นั่นแน่นอนเลยว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดแจงจัดการเท่านั้นเองทาไมในเวลา1ชั่วโมงบางคนทํางานได้2งานในเวลา1ชั่วโมงแต่บางคน1งานยังไม่เสร็จเลยใน1ชั่วโมงแต่ว่าแต่2งานเสร็จสิ้นเลยเมื่อมนุษย์ไม่มนุษย์ไม่ได้เข้าใจสิ่งต่างเหล่านี้ไหมครับว่าเมืม่อมนุษย์ก็จดจ่ออยู่แก่สิ่งที่เฉพาะหน้าไง นั้นมนุษย์รู้เพียงน้อยนิดหรือแทบไม่รู้เลยเกี่ยวกับหลักการของอาณาจักรของพระเจ้าพวกเขาส่วนใหญ่แทบไม่รู้แล้วพวกเขาเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพของอาณาจักรนะแน่นอนแม้เขาไม่เข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีวัฒนธรรมของอาณาจักรพระเจ้ามีกฎหมายของอาณาจักรพระเจ้ามีจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของอาณาจักรพระเจ้าเช่นเดียวกับประเทศและอาณาจักรในฝ่ายกายภาพในโลกนี้ในสดตรดีนั้นได้กล่าว ร้อยสิบห้าก็สิบห้าและสิบอกบอกว่าขอให้พวกท่านรับพระพรจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผน่นดินโลกฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นของพระยาเวแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกแก่มนุษย์ทั้งหลายฟ้าสวรรค์เป็นของพระเจ้าแต่แผน่นดินโลกพระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทั้งหลายนั้นนั้นพระเจ้า,าฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกมอบแผ่นดินไว้ในมือลูกชายลูกสาวของพระเจ้าที่โรงทรงสร้างไง แต่สิ่งที่พระธรรมสดีอาจจะไม่ได้กล่าวอย่าง,างละเอียดหรือกล่าวอย่างครบถ้วนก็คือว่ามนุษย์ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีในการจัดการสิ่งที่เขาได้รับนั้นมนุษย์ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีในสิ่งที่พระเจ้ามอบโลกนี้ให้เขาในความเป็นจริงดูเหมือนว่าผู้คนได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำลายโลกมากกว่าสร้างโลก นั่น่นไเห็นเลยว่าในปัจจุบันนี้มลพิษต่างๆขยะพิษต่างๆเลยโอ้เยอะแย่มากเลยขยะพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นทั่วโลกเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นทุกปีเลยข้อมูลจากรายงานของ Cover e v e s e Monitor ปี2020เนี่ยระบ,บูว่าปีแมสปีอดน,นี่คือข้อมูลที่เก็บล่าสุดเท่าที่สามารถพอรู้ได้นี่ในปี2019นี่ปี2024นะ เขาบอกว่านี่ปี2019นี้ทั้ง3-4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่พี่น้องเห็นไหมครับเดยวนี้คอมพิวเตอร์เครื่องมือต่างๆเี่ยมีปริมาณสูงถึงประมาณ53.6ล้านตันนี่คือปริมาณขยะนะนี่แค่ขยะขยะอิเล็กทรอนิกส์นะ นน่นอนเลยเห็นไหมครับว่านี่นยังไม่รวมถึงไอ,อ้ไอขยะตามบ้านต่างๆการบริหารจัดการต่างๆในขยะที่มันเหม็นเน่ามันมันทักปัญหาไม่ดีมันก็ลงไปตามรับแม่น้ําลําคลองสารมลพิษต่างๆระบบการทิ้งขยะมนุษย์เอาแต่สิ่งที่ง่ายอ่ะมนุษย์ไม่มีระบบระเบียบพระเจ้าสร้างโลกนี้นมีระบบระเบียบและเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกจากระบบระเบียบที่พระเจ้าสร้างปัญหาจะตามมาทันทีเลยหลักของพระเจ้าเป็นแบบนี้อ่ะ ถูกต้องไหมครับเมื่อเราออกจากระเบียบของพระเจ้าเมื่อเราออกจากวงจรเวลาของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องมีสบาโตเมื่อไห่มนุษย์ไม่มีสบาโตเนี่ยมนุษย์จะตายก่อนวัยแน่นอนเลยมนุษย์จะหัวใจวายตายก่อนเลยเพราะไงไม่มีเวลาของการพักสงบข้างในนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจยังว่าทําไมการมารู้จักพระเจ้ามันไม่ใช่แค่ศาสนาแล้วเมื่อเขาไม่ได้มารู้จักกับพระเจ้าเขาจะรู้ว่าหมูนี่มันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องชีวิตแล้วะ มันไม่เรื่องกฎเกณฑ์ศาสนาศาสนาใดมันก็ไม่เหมือนพระเจ้าแล้วอ่ะแม้เอาคําว่าศาสนาคริสต์ไปแต่ยังมีพระเจ้าอยู่ก็ไม่ได้จะเดินตามแหละไม่ได้สนใจว่าคริสต์ไม่คริสต์อ่ะแต่สนใจคือพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นหรือเปล่าดังนั้นความจริงอ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากดังนั้นคนเราเองเนี่ยเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวคนที่อยู่กันแค่ครอบครัวเล็กๆสามสี่คนเนี่ยเรายังสร้างขยะวันหนึ่งหนึ่งถึงสองกิโลเป็นอย่างน้อยเลยแลวที่ถ้าวันนั้นพี่น้องไป ไปซื้อแบบกินบุฟเฟ่นในบ้านอะไรแบบโอ้โหมันคงจะมากขึ้นบานศพหนึ่งหรือสองกิโลกณนธรรมดาเนี่ยวันวันหนึ่งหนึ่งสองกิโลแล้วพี่น้องดูในประเทศหนึ่งประเทศหรือในตำบลแค่ตำบลหนึ่งมันมีกี่ครอบครัวเขาจะเห็นรถขยะวามา,มาเก็บเดี๋ยวไปไป,ไปทิ้งขยะนี่โอ้โหทางขยะามันล้นตลอดเลยขนาดหมู่บ้านมันไม่เปียงไม่กี่หลังเลยแล้วขยะเหล่านี้ถ้าบริหารจัดการไม่ดีเไม่ว่าการบริหารจัดการมันทําให้โลกนี้น่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ การบริหารจัดการในโลกฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันว่าจะทาให้บรรยากาศคสตจักหน้าอยู่หรือไม่น่าอยู่เช่นเดียวกันจริงๆเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเราทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับโลกนี้จะสกปรกแม้ทุกคนทั้งโลกทําให้โลกนี้สะอาดแต่มีหนึ่งคนที่ทิ้งขยะเลี่ยราดโลกก็สกปรกแล้วเนหลายครั้งเราไม่ตระหนักความตระหนักแบบนี้มันจะทําให้ภาพรวมมันเกิดการเคลื่อนไปด้วยกันนั่นั้นซาตานรู้สิ่งเหล่านี้ดีว่ามนุษย์เนี่ยมีปัญหามนุษย์เนี่ยอ่อนแอ มนุษย์เี่ยไม่มีหลักการของพระเจ้าซาตานก็สอดแทรแกเข้ามานะครับเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกับความอ่อนแอของมนุษย์ไงจนถึงเวลานี้นั้นผ่านหลายยุคหลายสมัยหลังจากสวนเอเดนนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะบอกว่าหรือจับมือใครมาดม,มได้ว่ามันเป็นความผิดของใครมากที่สุดอยู่แล้วไหมครับเราไม่สามารถว่าโอ้บรรพบุรุษเนี่ยไม่ดูแลแลวมาถึงเราและรุ่นเราอะ่ะดูแลมันดีขึ้นได้ไหม เราก็มันทำให้แย่ลงมาอีกถูกไหมครับเดี๋ยวนี้มันแย่ลงกว่าเดิมอ่ะเราเราโทษบอกว่าเนี่ยนี่ไอ้ไอ้คนก่อนหน้าเราเนี่ยไม่จัดการดูแลดีๆเราก็มาแก้ไขได้ทุกอย่างมามีคําตอบอ่ะนั้น,น,นหลายครั้งเนี่ยเราเราไม่พยายามหาทางออกหรือแก้คําตอบไปนั้น,น,นโรคนี้กําลังอยู่ในวิกฤตโลกนี้กําลังคําครวนเห็นไหมครับเหมือนที่พระเจ้าของพระเจ้าในโรมบทที่8ก็22 เราคุ้นกับข้อบัญญินี้มากนะครับที่เหมือนรอคอยการปรากฏตัวของพระบุตรของพระเจ้าอะเรารู้อยู่ว่าสปปรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดเห็นไหมครับกำลังคํำครวญด้วยกันและเจ็บปวดเงินหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้นั่นเมันเจ็บปวดมากเลยโลกมันอยู่ในภาวะวิกฤตโลกมันไม่ว่าวิวกฤตด้านความสัมพันธ์วิกฤตด้านการเงินวิกฤตด้านเศรษฐกิจวิกฤตด้านของอะไรก็แล้วแต่โอ้โหทั้งธรรมชาติและในฝ่ายวิญญ,ญาณ โรคทั้งใบกําลังสั่นคลอนนั้นวิธีเดียวเนี่ยคือว่าเขาต้องพบกับพระเจ้าก็ต้องพระเยซูต้องมาถึงชีวิตของเขาอะวิธีเดียวเท่านั้นที่ความความเศร้าโศกและการข้ามโกลจะสูญหายไปก็คือพระเจ้าต้องเข้ามาในชีวิตตราบใดก็าตามในครอบครัวไม่มีพระเจ้ามีการว่ามีพระเจ้าไม่ใช่ได้แต่ชื่อว่ามีพระเจ้านะเหมือนพระบีบอกอะเจ้าได้ชื่อว่าใช่ไหมครับได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายเสียแล้วอย่างเนี้ย นั้นจากวิกฤตหนึ่งไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งตั้งแต่การลม้มลงโลกและมนุษย์ขอ,อยู่ในวิกฤตการจัดการที่ควบคุมไม่ได้เหตุการณ์แต่ละอย่างที่เรียกว่าวิกฤตล้วนมีต้นตอมาจากวิกฤตการจัดการของมนุษย์ดังนนั้นพระเจ้าและอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ไม่เคยพ่ายแพ้นั้นจำไว้นะว่าอาณาจักรสวรรค์และพระเจ้าพระองค์ไม่เคยเจอวิกฤต อาณจาจักรโลกนี้เจอวิกฤตมนุษย์เจอวิกฤตแต่พระเจ้าและอาณจาจักรของพระเจ้าไม่อยู่ในวิกฤตนั้นนั้นเมื่อเราเข้าใจก็คือทําอย่างไรเราจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าและเชื่อมต่อกาอาณจาจักรแบบเข้ามาในอาณจาจักรของเราไงนั้นนั้นเมื่อเราเจอวิกฤตมันจะไม่ใช่วิกฤตแต่มันคือโอกาสที่เราชนะวิกฤตและมีทางออกและมีความจําเริญเหนือวิกฤตนั้นเมื่อไรก็ตามที่ปัญหาถูกแก้ไขทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนต่อไปแต่เมื่อไรก็ตามที่มันไม่ถูกขับเคลื่อน มันก็จะติดชาร์จอยู่ไงนั้นพระองค์ก็เลยทํางานเพื่อกอบกู้อาณาจักรบนโลกนี้กลับคืนมานั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระองค์กอบกู้ทีละหัวใจของมนุษย์ถูกต้องไหมครับนี่เกิดผลว่าพระเยซูต้องมาไงพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าต้องมารับทราบเป็นมนุษย์มาและเหล่าสาวกก็ถามถามพระองค์ใช่ไหมครับตอนที่พระองค์บนภูเขาว่าพวกเขาควรอธิษฐานอย่างไร พระองค์บอกพวกเขาอธิษฐานในมัทธิวบทที่6ข้อที่9และ10บอกว่าพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบัลลังก์ของข้าโปร่งตั้งนะครับขอให้เป็นดินของโปร่งมาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของโปร่งได้สวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกก็คือพูดได้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราสามารถปลดปล่อยอาณาจักรสวรรค์มาสู่อาณาจักรของโลกนี้นั่นคือวิธีเดียวที่โลกนี้ จะรับการเปลี่ยนแปลงและโลกนี้จะเป็นคำตอบของมนุษย์ทุกคนนั่นพระเยซูสอนพวกเขาและและพวกเราให้เรียกหาพระบิดาเพื่อน,นำการฟื้นฟูการปกครองของราชนาจักรของสวรรค์ให้เกิดขึ้นนั้นันบอกว่าเพื่อให้เป็นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันสูญเสียไปเกิดเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สวนเอเดนไงการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นไง ที่ทนนะพืชพืชเจริญเติบโตไม่มีคำสาปแช่งอะไรเลยน,นั้นเมื่ออาดัมและเอวาจัดการกับด่านหน้างสวรรค์ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ในสวนเอเดนเช่นเดียวกับในจักสวรรค์ตอนที่ก่อนที่เขาจะล้มลงในความบาปพระจนะของพระเจ้าที่มีชื่อก็คือกฎหมายของแผ่นดินชีวิตเป็นสิ่งที่ดีนั้นนั่งเดิมคําว่าวิกฤตไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมหรือคําศัพท์ของพวกเขาเลยนะ ในดั้งเดิมในการทรงสร้างนี่วิกฤตการนี่ไม่ได้อยู่ในความคิดของอาดัมเอวาเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ผู้ผู้คนสมัครใจยอมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์พวกเขาก็กลับมาแม้เขาอยู่ในวิกฤตเขาก็สามารถกลับมาเป็นพลเมืองของอาณาจักรได้และเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของสวรรค์ พวกเขาสามารถเรียนรู้หลักการของพระเจ้าและพวกเขาสามารถเรียนรู้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จะเชื่อฟังพระองค์เพราะอาดามาวาไม่เชื่อฟังไงพอไม่เชื่อฟังก็เปิดให้วิกฤตเกิดขึ้นเราต้องจําไว้ตลอดเวลานะเมื่อไรก็ตามที่เราเดินออกจากการเชื่อฟังพระเจ้าเรากาลังเปิดประตูวิกฤตปัญหาเข้ามาในชีวิตเรากาลังเปิดประตูวิกฤตปัญหาเข้ามาในธุรกิจของเราเรากาลังเปิดประตูวิกฤตปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราไม่ว่ากับคนหรือกับพระเจ้าก็ตาม นั้นนั้นในสถานที่ต่างๆทั่วโลกพวกเขาสามารถสร้างฐานที่มั่นแห่งใหม่ของอาณาจักรของพระเจ้าที่ให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นครับท่านยากจะบอกท่านว่าท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่พระเจ้ากําลังทําในวาระสุดท้ายได้้าพเจ้าเชื่อหรือว่าพระเยซูจะกลับมาแต่้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจก็าต,าาาาต้องการลื้อฟื้นโลกนี้ด้วยพระเยซูเพราะพระพีบอกว่าพระองค์จะกลับมา แต,งงแต่งงานกับเจ้าสาวไม่มีเจ้าบ่าวคนไหนแต่งงานกับเจ้าสาวที่ใส่ชุดคนใช้เขาถูกต้องไหมครับในนั้นเจ้าสาวจะสวยที่สุดรับการเตรียมตัวอย่างดีที่สุดนั้นเมื่อพ้อพี่บอกพระโงจะกลับมารับคริสัจจะแสดงว่ามันต้องมีการรื้อฟื้นบางอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเจอวิกฤตการณ์ใดก็ตามพ่อพี่ยังพูดในอิสยาบอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความมืดความสว่างของพระเจ้ามาแล้วความมืด ปกคุมแผ่นดินโลกนี้นั้นนั้นมันมีการพารทาสอย่างชัดเจนเลยในขณะที่คาว่าวิกฤตยังคงอยู่ในคำศัพท์ของประชากรแห่งสวรรค์มันเรายังดำเนินอ,อยู่ท่ามกลางโลกแห่งวิกฤตนี้นั้นตราบเท่าที่เรายังอาศัยในโลกที่เราเรียกว่าโลกนี้นั้นคำนี้จะมีความหมายถึงเรียกว่าวงแหวนของการถ่ายด้วยคือคำสั่งของกรรมฐนจัดการ เดียวกันนี้นั้นใช้กับเราในทัพพลเมืองของอาณาจักรและเราเห็นว่าเมื่อเราทําตามสิ่งที่พระเจ้านําเราและเราเข้าใจถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมของอาณาจักรสวรรค์ที่ถูกปลดปล่อยพระธรรมฟิลิปปีเป็นพระ,พระธรรมที่ดีมากที่อาจัมปรโรพูดชัดเจนว่าเราคือชาวสวรรค์เนี่ยพระจัมปรโรพูดนั่นหลักการพูดง่ายคือว่าอาณาจักรรมเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองฟิลิปปีเป็นเป็นเหมือนเมืองขึ้น นั่นหลักการก็คือว่าแต่ว่าฟิลิปปินส์นั้นมีวัฒนธรรมมีรูปแบบการปรกครองเหมือนอนาณาจักรโรมเลยทั้งที่ไม่ใช่อนาณาจักรโรมนั้นศาสตราจารปอลจึงยกฟิลิปปินส์มาไปาเปรียบเทียบในภาพฝ่ายวิญญาณบอกว่าแม้เราอยู่ในโลกนี้แต่เราทําให้โลกนี้เป็นเหมือนอนาณาจักรสวรรค์ได้เหมือนที่ฟิลิปปินส์นั้นมีรูปแบบมีกฎหมายมีมีระบบธุรกิจมีระบบการเมืองมีระบบกฎ รูปการศึกษารูปแบบเหมือนอย่างอาณาจักรลมความรุ่งเรืองนั่นเห็นไหมวาม่าแม้เรายังไม่ได้ไปสวรรค์แต่พระบมพีบอกอให้เราดึงสวรรค์ลงมาเมื่อเราทําตามการนําของปรงและเราสามารถที่จะให้สิ่งเหล่าน,นี้ได้ไดกระจายวัฒนธรรมของอาณาจักรสวรรค์ไปยังทุกที่ที่เราไปจนว่าแผ่นดินโลกนั้นจะเต็มไปด้วยความจริงที่บัมพีพูดอะทีอามากุก บทที่2องสิบสีเพราะว่าพี่พบจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพัสริของพระยาวด,ดังน้ําที่ติมเทลเลนั่นเราต้องถามว่าปัจจุบันนี้มันเต็มอย่างมันยังไม่เต็มไงนแลลว่าสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นไงแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นมันต้องมาจากความเข้าใจก่อนถูกต้องไหมครับความเข้าใจก่อนความร้อยเรียงก่อนและชิกของเรากับพระเจ้าก่อนนั่นเมื่อเราเชื่อมกับพระเจ้าเราก็ปลดปล่อยพระเจ้าลงมาถูกไหมครับป้าบีบอกว่าสองสามคนอธิษฐานที่ไหนพระองค์ประทับอยู่ นั่นนั้นคือสัจจะจะเป็นที่ที่นําการทรงสถิตนำภาษิของพระเจ้าลงมานั่นเองมาว่าการนมัสการจะมีพลังมากเลยเราไม่ใช่แค่มาร้องเพลงนะพี่น้องเข้าใจไหมการนมัสการคือการปรับเปลี่ยนบรรยากาศฝ่ายวิญญาณพระชนะของพระเจ้าคือสิ่งที่เป็นเหมือนกฎหมายหรือว่าหลักการสําคัญเลยที่จะสามารถที่จะให้เรามีชัยชนะเหนือวิกฤตได้อย่างไรนั่นนั้นวันนี้จะเป็นวันที่พระเจ้าอยากจะหนุนใจและท้าทายใจเราว่าพระเจ้าสร้างเรามา ให้เป็นคนที่มีส่วนในการทําให้โลกนี้เป็นโลกของพระเจ้าโลกนี้แม้ว่ามารมันยังเป็นเจ้าของโลกนี้แต่ว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าแน่นอนมันยังเป็นเจ้าของในพื้นที่ของคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่สําหรับพื้นที่ของคนที่รู้จักกับพระเจ้าครอบครัวใดที่รู้จักกับพระเจ้าครอบครัวนั้นให้เป็นเหมือนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าที่จะสามารสแดงความจริงและความสว่างของโลออกไป และเราสามารถมีชัยชนะเหนือปัญหานี่แหละคือเป็นเหตุที่พระ,ะระเจะากองพระ้าบอกว่าเราเป็นหนังสือของพระคริสต์ที่มีชีวิตที่คนอื่นเห็นได้อ่านได้เขายังอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เพราะเขายังไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขาอ่านพระคัมภีร์ผ่านชีวิตของเราคือความจริงแห่งพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงเราวันนี้เราจะเป็นคนนั้นไหมครับวันนี้เราเป็นคนที่ว่าพระเจ้าใช้ลูกที่จะมีผลไม่ใช่แค่ตัวเราเอาตัวเองรอดไปวันวันหนึ่งแต่เราจะมีผลว่า เราจะเป็นพ,อพอระพรท่ามกลางโลกนี้เราต้องการให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นในพระคุณและความรักของพระเจ้าและเราจะม,มีการได้มาฟังต่อไปในสัปดาห์ต่อไปถึงวัฒนธรรมของความขัดแยง้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นและเราสามารถดูตัวอย่างของการบริหารจัดการในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสอนเราอย่างไรและเชื่อว่าหลักการนี้จะเป็นหลักการของความสําเร็จไม่ว่าเราทําสิ่งใดก็ตาม ให้เราร่วมใจที่ฐานเวลานี้โอเคครับพระเจ้าพระวิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์สำหรับสันติสุขของพระองค์สำหรับความโปรดปรานของพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ในชีวิตเราทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้เข้าใจโลกของความจริงว่าเราบุกเป็นคนที่สำคัญมากจริงๆเราไม่ใช่เป็นเพียงคนๆเดเล็กน้อยที่คิดว่าแม้เราไม่ทำอะไรก็ไม่มีผลอะไรแต่พระองค์ได้วางเราไว้และพระองค์กำหนดสิ่งที่สำคัญไว้ในชีวิตของเราพระองค์ใส่สิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรา เหมือนอวัยวะใดก็ตามที่ไม่ทํางานร่างกายก็มีปัญหาแม้อวัยวะนั้นเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนในคริสตจักรแ่งนี้มีคุณค่าทุกคนเป็นอวัยวะที่มีค่าของพระเจ้าที่พรงเตรียมไว้และเพื่ออปร์จาใช้เขาและสร้างเขาขึ้นขอพระองค์ท้าทายใจเราวันนี้ว่าเราจะเป็นคนที่บริหารจัดการจากการตัวเองก่อนอย่างดีในสิ่งที่เรารับผิดชอบในหน้าที่การงาน ในการรับใช้ในการบริหารเวลาในการบริหารทรัพย์สินเงินทองของเราในการบริหารทุกอย่างที่พระเจ้าได้วางไว้ตรงหน้าเราขอประทานปัญญาความเข้าใจกับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่วันหนึ่งเราจะมองไปโอ้โหเราเข้าใจหลักการความจริงนี้และเราประสบความสําเร็จมากขึ้นเมื่อเราเอาหลักการความจริงของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตจริงๆในแต่ละวัน ขอพระเจ้าให้เราสามารถตอบได้ว่ามันมีคําตอบในทุกสิ่งที่เรารเผชิญปัญหาเพียงแค่ท้าทายใจเราให้หาคาตอบนั้นเองอย่าให้ปัญหาเป็นสิ่งที่ทําให้เราหมดอะไรตายอยากหรือหมดความหวังหรือหมดความเชื่อเราจึงขอบคุณพระองค์ให้เรายืนขึ้นแลนะนมัสการพร,ระเจ้าในเพลงสุดท้ายนี้ในการตอบสนองพระองค์ด้วยกัน ให้เราเชื่อเช่นนั้นให้เราเป็นคนเคลื่อนแผ่นดินของพระเจ้าลงมาให้เราเป็นคนที่เคลื่อนแผ่นดินของพระเจ้าให้ปรากฏในที่ทํางานให้เราเป็นคนที่เคลื่อนแผ่นดินของพระเจ้าลงมาท่ามกลางปัญหา เรื่องมาชี้กองท่านครับ 越隆嘛。 พี่น้องเอามือวางยี่หวัวใจท่านและท่านขอพระเจ้าว่าให้เป็นดินสวรรค์ปรากฏในครอบครัวท่านก่อนให้ท่านปาประกาศพระเยซูสอาานว่าในสวรรค์ให้เป็นเหมือนนั้นเป็นโลกมันต้องปรากฏในครอบครัวท่านก่อนมันต้องปรากฏท่ามกลางลูกของท่านต้องปรากฏท่ามกลางวงสาการอนญ,ญาตของท่านพระเจ้าพระบิดาของอวยพรพี่น้องทั้งหลาย เราขอปาประกาศให้แผ่นดินสวรรค์ให้ปรากฏในชุดส่วนตัวของเราให้ปรากฏในครัวเรือนของเราให้ครัวเรือนของเราเป็นเหมือนบรรยากาศของสวรรค์ไม่จะเป็นบรรยากาศของความคุกงขมัวหรือว่าคุณมัวเหมือนอย่างโลกนี้บรรยากาศของความขัดแย้งบรรยากาศของความอึมครึมแต่เป็นบรรยากาศแห่งความรักความสุขและความยินดีบรรยากาศแห่งการนมัสการบรรยากาศแห่งเสียงเพลงแห่งสวรรค์บรรยากาศการประทับอยู่และการทรงกระจิตของพระเจ้า เพอวยพรแม้ว่าไม่ว่าญาติพี่น้องของเราสามีหรือภรรยาบางคนแม้ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าลูกๆที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าญาติพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าล้านๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขารับรู้ได้และสัมผัสได้ว่าชีวิตของเราแตกต่างเพราะสวรรค์อยู่ท่ามกลางเราเราจึงขอบคุณพระองค์ที่เราจะเป็นความสว่างของพระเจ้าที่ส่งออกไปเราจะเป็นคําตอบของหลายคนที่กําลัง มดอะไรตายอยากเราจะเป็นคำตอบและถ้อยคำของเราจะเต็มล้นด้วยปัญญาของพระเจ้าที่สามารถชี้ทางออกให้กับญาติพี่น้องของเราวงสากาญาติของเราที่เขากำลังเจอวิกฤตบางอย่างอยู่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ในพระองค์ไม่มีวิกฤตเราจึงเชื่อมต่อกับองค์ผู้ไม่มีวิกฤตและขอระองการเปลี่ยนแปลงวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เจอวิกฤตบางอย่างอยู่เราขอป่าประกาศว่า โดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระองค์สามารถทําให้ภูเขาที่ตั้งอยู่ขวางหน้าพังทลายไปทางราบได้เราจึงขอบคุณพระองค์สำหรับฤทธานุภาพและปัญญาปัปัญญาของพระองค์ที่ไม่มีความจำกัดเลยขอความโปรอดภันขันอวยพรและสุดท้ายนี้พี่น้องอธิษฐานวางมือกนข้างๆวักขอพระเจ้าอวยพรให้เรานำสวรรค์ของพระเจ้าให้เกิดขึ้นท่ามกลางริสตจัรด้วยกันให้เราปลดปล่อยจากครอบครัว จากชิ้กของเรามาสู่ชุมชนของพระเจ้าเมื่อเรามารวมตัวกันเหมือนเรานำสวรรค์มาให้ก่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นพระเจ้าขอวาอวยพรพี่น้องของเราที่เมื่อสวรรค์อยู่ในบ้านของเราเราก็สามารถปลดปล่อยสวรรค์ออกมาท่ามกลางชุมชนท่ามกลางที่สาธารณะได้เราขอบคุณพระเจ้าคริสตจักรคือเราทั้งหลายแต่ละคนที่ นำสวรรค์ของพระเจ้าสัมผัสสวรรค์ของพระเจ้าสัมผัสการประทับและการสนิทของพระเจ้าขออวยพรเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เราหลายนะเมื่อเรามารวมตัวกันเหมือนที่พ่อพี่บอสสองสามคนร่วมใจกันปรมงประทับอยู่เรานำสวรรค์ให้เกิดขึ้นไม่บรรยากาศท่ามกลางครึสตจักบรรยากาศท่ามกลางการนมัสการบรรยากาศท่ามกลางทุกสิ่งที่เราทําด้วยกันเราจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ได้รับเกียรตเิเหนือทุกสิ่งในวันนี้และให้เรา มั่นใจได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดไปและพรองพร้อมที่จะนาเราให้เป็นพรนท่ามกลางโลกนี้เราจรึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน